าดูไฮไลท์ของเกมคู่นี้กันนะครับสกอร์แรกของเกมเป็นหน้าของวินัยเอี่ยมโอดนะครับอยากสกอร์ให้กับบุรีรัมย์ขึ้นนำก่อนครับจับขวายิงซ้ายเลยครับหลังจากนั้นครับบุรีรัมย์ก็มาได้ประตู 2-0 นะครับจากนั้นของพลกรหันรัตนะไหลบอลนิดเดียวนะครับก่อนที่ในช่วงท้ายเกมของการแข่งขันนะครับตัวสำรองอย่างพนุพงษ์วงพิลาก็มายิงประตูปิดท้ายไอ้ทีมบุรีรัมย์เอาชนะอัสสัมชัญยูไนเต็ดไป 3-0 ครับก็ถือว่าเป็นแชมป์แบบสมศักดิ์ศรีและก็น่าภาคภูมิใจนะครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ